ด้วยครับวันนี้นะครับพี่เอ็นเข้ามาแจ้งปอทในเรื่องอะไรครับก็อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นในหน้าเพจหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมบ้านเรานะครับแล้วก็โดยเฉพาะคือกับพี่โดยตรงเลยนะครับก็กับครอบครัวกับภรรยาแต่ว่าต้องบอกตรงนี้นะครับว่าตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นเรื่องเป็นราวจนใหญ่โตแล้วก็คือโคมขนาดนี้พี่สองคนไม่ได้ทะเลาะกันนะครับเราโทรศัพท์คุยกันตลอดเวลาเพราะว่าวันที่มีเรื่องเกิดเรื่องเนี่ยคือวันที่จะต้องเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่อำนาจเจริญพอดีนะครับก็เราก็สื่อสารกันตลอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะครับเพราะว่าโดยหลักความเป็นจริงเนี่ยก็เราก็ไม่ได้ไปประพฤติปฏิบัติแบบนั้นอยู่แล้วนะครับก็ใจเย็นที่จะรอว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่มันเริ่มมีปัญหามีเรื่องมีราวขึ้นมาในเรื่องของการโพสต์ขึ้นมาว่าเป็นนักร้องเสียงละมุนอะไรอย่างเงี้ยครับมีลูกมีเมียแล้วนะครับแต่ว่าไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้หญิงอีกคนนึงนะครับซึ่งเอ๊ะยังไงหรือนักร้องคนนี้เอ้ยหรือผู้หญิงคนนี้จะมโนเองหรือจะนักร้องคนนี้สร้างโลกใบที่สองเหมือนกับที่มันผ่านมานะครับแล้วก็แต่ก็เอ๊ะทำไมถึงมีสลิปในการโอนเงินนะครับทำไมจะต้องมีแชทไลน์ข้อความกับผู้หญิงท่านนี้ในการที่จะให้บินไปหานะครับเพื่อจะพาไปเที่ยวทะเลไปพักผ่อนสัก 4-5 วันพี่รักนะพี่โอนเงินให้ใช้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอิ้นว่าในรูปโปรไฟล์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนที่เขาเอามาทีหลังเนี่ยนะครับมันดันเป็นโปรไฟล์ที่ในไลน์ที่แชทไลน์คุยกันมันดันเป็นรูปพี่นะครับแล้วก็สลิปการโอนเงินก็เป็นชื่อผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่ออุเทนโอนเงินให้กับน้องผู้หญิงคนหนึ่งก็แล้วเป็นช่วงบ่ายเนี่ยค่อยๆชี้นำมาเรื่อยๆๆๆว่ามาทางไหนแรกๆก็จะมีชื่อย่อของนักร้องแต่ละท่านนะครับก็ทำให้น้องๆที่เป็นนักร้องสายละมุนด้วยกันเดือดร้อนกันเป็นแถวเลยวุ่นวายกันไปหมดนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตที่อำนาจเจริญนะครับก็ทางภรรยาพี่นะครับทางหน่วยบอกว่าพ่อลุยไปก่อนไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวทางนี้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยกันหาข้อมูลละเก็บข้อมูลตุ้งๆมาแล้วก็พอลงมาจากคอนเสิร์ตปุ๊บนะครับทางนี้ส่งละรู้ตัวว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจากใครนะครับก็เลยไปพบข้อมูลหนึ่งว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยซึ่งที่เชื่อว่าเขาก็เป็นแฟนเพลงนะฮะถ้าเขาไม่เป็นแฟนเพลงเราเขาไม่ชื่นชอบในผลงานเราเขาก็คงไม่ตามไปดูที่คอนเสิร์ตภาพมันก็มาโผล่ว่าน้องคนนี้เซลฟี่กับพี่หน้าเวทีนะครับที่ร้านไวท์เฮาส์เชียงใหม่วันนั้นไปเล่นคอนเสิร์ตวันที่13กุมภาพันธ์กับพี่ต้นสุชาติชวังกูลนะครับก็พอเสร็จจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็พอเข้าไปดูใน Facebook เขาก็มีเรื่องราวของพี่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงของที่ร้องในคอนเสิร์ตนะครับวันนั้นเขาก็ถ่ายมาแล้วก็มีบางข้อความก็มารอคนของหัวใจคุณเขาต้องการกำลังใจซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็มีข้อความในสลิปในการโอนเงินนะฮะก็มันก็มีข้อความที่บางคนเขาก็คอมเมนต์เข้ามาว่าคนที่โอนเงินเข้ามาเนี่ยใช่พี่เท่อุเทนหรือเปล่าแต่น้องไม่ตอบอะไรน้องดันใส่รูปหัวใจเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งชื่อมันเป็นอุเทนแต่ว่านามสกุลมันสั้นเพราะพรมินที่มันเขียนแล้วยาวกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้พี่เท่ต้องการมาแจ้งเอาผิดในส่วนของเพจหรือว่าในส่วนของคนที่โพสต์ครับพี่คือประเด็นหลักเนี่ยตอนแรกพี่ตั้งใจว่าจะดำเนินการกับทางเพจนะครับแต่ว่าเผอิญว่าคือประเด็นคือพี่ก็เห็นว่าน้องตัวน้องผู้หญิงเนี่ยเขาก็เหมือนกับถูก
การพิพากษากับสังคมโดยรวมไปแล้วนะฮะน้องเขาก็ถามว่าน่าสงสารไหมในความรู้สึกพี่ไม่ชอบทะเลาะกับผู้หญิงนะฮะก็ถือว่าเขาก็น่าสงสารนะครับไปไหนมาไหนตอนนี้ก็ลำบากละถูกต่อว่าถูกตำหนิติเตียนตลอดแล้วก็เขาก็ด้วยความที่มีลูกเล็กเหมือนพี่เหมือนกันนะครับเราก็ถามว่าลึกๆเราก็สงสารอะนะฮะแต่ว่าเผอิญว่าทางเพจเนี่ยลงขอโทษพี่ไปแต่ว่ามันพี่ไม่แฮปปี้กับการขอโทษแค่นี้นะครับกับวันที่คุณเอาผมไปเล่นในผมบาดเจ็บเยอะมากผมบาดเจ็บเยอะมากแล้วก็เหมือนกับว่าคุณเอาชื่อเสียงผมกับเอาอนาคตของผมเนี่ยมาเป็นเครื่องเล่นให้คุณสนุกสนานนะครับลองคิดมุมกลับกันนะครับว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถหาหลักฐานอะไรได้นะครับอนาคตพี่ที่ทำที่จะต่อจากนี้เนี่ยพี่จะอยู่ยังไงครอบครัวพี่จะอยู่ยังไงนะครับและที่สำคัญตั้งแต่วันที่เข้าวงการมาจนถึงทุกวันนี้เราสั่งสมชื่อเสียงทำคุณงามความดีนะครับไม่ใช่คนดี 100% หรอกนะครับมันก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีนะครับแต่เราก็พยายามประคับประคองนะครับทำในสิ่งที่ดีไว้นะครับแล้วพอมาวันนึงมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องถามย้อนกลับไปหาเจ้าของเพจว่าจิตสำนึกคุณอยู่ตรงไหนในการที่คุณจะทำแบบนี้กับใครสักคนหนึ่งวันที่คุณเขียนเรื่องผมเนี่ยวันรุ่งขึ้นคุณยังไม่สนใจอะไรผมเลยคุณยังไปเขียนกระแสเรื่องคนอื่นต่ออีกเหมือนคุณก็หาเรื่องคนไปวันๆเพื่อจะสร้างเพจคุณให้ดังขึ้นมานะครับพอถึงวันนี้เนี่ยพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าทางเพจต้องรับผิดชอบน้องผู้หญิงก็ต้องรับผิดชอบเนื่องจากว่าพอพี่พูดไปว่าพี่สงสารน้องผู้หญิงเนี่ยพวกลูกเพจก็มาแซะพี่ต่ออีกว่าทำไมเอาเรื่องแต่เพจทำไมไม่เอาเรื่องน้องผู้หญิงแสดงว่ามันต้องมีอะไรก็ถ้างั้นตอนนี้ก็เอาเป็นว่าไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นก็ดำเนินคดีทั้งเพจนะครับแล้วก็ลูกเพจแล้วก็น้องผู้หญิงด้วยนะครับวันนี้พี่มาขอคำปรึกษานะครับในกรณีน้องผู้หญิงบอกว่าเขาไม่ได้โพสต์เองครับมีคนรู้พักเพื่อนก็หลายคนเพื่อนโพสอะไรเงี้ยอันนี้คือเราจะเอาผิดเขาได้ยังไงบ้างนะคะในกรณีแบบนี้ค่ะโอเคเป็น Facebook เขาแต่เขาไม่ได้โพสแล้วก็มีคนรู้พักเพื่อนเข้า Facebook เขาหลายคนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นคนอื่นโพสอะไรเงี้ยค่ะเขาจะอ้างอะไรก็บอกเขาก็แล้วแต่เขาจะอ้างจะแก้ตัวครับในส่วนของคดีนะฮะจะมีการดำเนินการได้ในข้อกล่าวหาอะไรบ้างคืออย่างนี้นะครับการให้ร้ายผู้อื่นเนี่ยโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะในโลกโซเชียลมีเยอะนะครับกรณีนี้เนี่ยก็เกิดจากน้องคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับสร้างเรื่องราวขึ้นมานู่นนี่นั่นให้ทางคุณเท่เนี่ยเสียหายอีกส่วนหนึ่งก็คือเพจนะครับเอาเรื่องราวไปปฏิปต่อโดยที่ไม่มีการตรวจสอบสร้างความเสียหายเข้าไปอีกให้กับคุณเท่อันเนี้ยสองส่วนนี้เนี่ยแล้วก็รวมถึงผู้ที่มาคอมเมนต์เกลียนคีย์บอร์ดทั้งหลายพอมีเรื่องขึ้นมาปุ๊บเรื่องของเขาเราอยากจะไปยุ่งก็พยายามหาข้อมูลเข้าไปให้ร้ายเขาอีกเพราะนั้นเนี่ย3ส่วนเนี้ยนะครับก็คือการหมิ่นประมาทผู้อื่นนะครับทำให้ถูกดูหมิ่นเกียรติชังซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งวันนี้เนี่ยทางคุณเท่กับภรรยาเนี่ยก็ได้เดินทางมาแจ้งความนะครับทางบก.ปท.ก็จะรับเรื่องนะครับในส่วนที่ผู้ที่ทำผิดจะอ้างว่ามีคนนั้นคนนี้สามารถเข้า Facebook อะไรได้ไม่ใช่เขาก็เป็นส่วนที่จะเป็นข้อต่อสู้ของเขาในชั้นสอบสวนชั้นศาลแล้วก็ว่าไปนะก็ฝากนะครับผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยนะครับการกระทำเหล่านี้เนี่ยมันมีกฎหมายควบคุมนะครับไม่ใช่เรื่องสนุกนึกอยากกระด่าใครพิมพ์ไปถ้าเขาเอาเรื่องไม่จบนะครับมีโทษจำคุกนะครับก็ต้องถ้าเขายืนยันดำเนินคดีอย่างเงี้ยคุณก็มีหน้าที่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลในสิ่งที่คุณทำแล้วจะมาอ้างทีหลังว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่รู้กฎหมายอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยถ้าทางภรรยาคุณเท่เขาไม่เข้าใจล่ะนะครับความเสียหายกับต่อครอบครัวเนี่ยใครรับผิดชอบไหนจะลูกเขาอีกเด็กสมัยนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียอยู่ใกล้ๆตัวเขาสามารถหาข้อมูลเซิร์ชชื่อพ่อเขาปรากฏมีข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยจะรู้สึกยังไงเพราะนั้นเนี่ยผลเสียมันเยอะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนตระหนักในเรื่องนี้ครับอย่างว่าที่เพจโพสกับท
ที่น้องผู้หญิงโพสต์นี่คือเข้าข่ายกระทำความผิดชัดเจนเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือทำให้เขาเสียหายนั่นแหละครับกับทางเพจทางลูกเพจที่บอกว่าจะเอาความนะคะเราทราบตัวหรือต้องมีการสืบก็เดี๋ยวให้สืบสวนให้ทั้งหมดมันมีจะบอกมีร่องรอยดีกว่าสามารถตามได้ครับระยะเวลาในกระบวนการในการไม่นานครับประมาณกี่สัปดาห์ไม่เกินสัปดาห์สองสัปดาห์รู้เรื่องครับทางเพจติดต่อพี่เทพมาหรือยังคะคือโดยตรงไม่มีการโทรศัพท์หรือไม่มีการอะไรมาจริงๆเอาตามตรงนะพี่อยากเจอเจ้าของเพจมากนะครับอยากนั่งเงี้ยอยากนั่งคุยกันต่อหน้าต่อตาเงี้ยว่าคุณจะรับผิดชอบกับผมยังไงกับการที่คุณทำแบบนี้เนี่ยคือวันนี้ที่เมื่อวานที่บอกไปว่าจะมาปอทอเนี่ยคือถ้าเขามาวันนี้เนี่ยนะและแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของเพจนะแล้วมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมานั่งอย่างนี้ก็ได้มานั่งกับพี่แล้วก็พูดต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนของเราทุกคนเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่เราทำไปจะแก้ตัวยังไงก็ว่ากันไปนะครับอย่างน้อยที่สุดผมก็อยากให้คุณโชว์หน้าเหมือนกันเพราะว่าคุณเล่นเอาหน้าผมไปเล่นเอาหน้าคนอื่นไปเล่นสนุกสนานมาหมดแล้วอ่ะผมก็อยากให้หน้าคุณมาโผล่ในนี้เหมือนกันเพื่อสังคมเขาจะได้เล่นคุณอย่างสนุกสนานที่คุณผมก็อยากให้คุณเดินไปไหนลำบากเหมือนกันคิดแค่นั้นเองนะครับคดีให้ถึงที่สุดเลยใช่ไหมก็คงต้องมอบหน้าที่ต่อให้ทางปตท.ครับครับที่ตำรวจคะที่บอกว่ามีโทษจำคุกไม่เท่าไหร่มินประมาทในการโฆษณาโทษจำคุกเป็นเงิน2 ปีครับที่พรบ.คอมยังไม่เป็นพรบ.คือพรบ.คอมพิวเตอร์มีการแก้ไขถ้าเกิดกรณีหมิ่นประมาทเนี่ยจะไม่เข้าความผิดฐานเป็นของพรบ.คอมแต่จะผิดในเรื่องหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทธรรมดาหรือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาก็แล้วแต่พฤติการที่ผู้โพสต์อย่างกรณีเนี่ยอย่างเพจเนี่ยเปิดเป็นสาธารณะก็คือเป็นการประกาศก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโทษจะสูงกว่าหมิ่นประมาทธรรมดาครับนี่ไม่เข้าข่ายพรบ.คอมไม่เข้าครับท่านรองผู้กำกับท่านรองผู้กำกับผู้เสียหายเชิญให้อะไรแล้วก็ร้อยเวรด้วยอย่างนี้ผิดประมาทในปอทอะไร